สวัสดีครับส่วนถัดมานะฮะอันนี้เป็นส่วนคือไคลแม็กซ์มากๆนะครับก็คืออุตส่าห์ทำเกมมาตั้งนานใช่ไหมครับเราก็คงอยากที่จะเอ็กซ์พอร์ตเกมออกไปเพื่อเอาไว้เล่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น Android หรือว่าตัว iOS นะครับมันก็จะออกมาเป็นตัว source code นะครับซึ่งเราก็ต้องนำไปคอมไพล์ต่อนะครับเราจะมาดูในส่วนของฝั่ง Android ก่อนแล้วกันนะครับเพราะน่าจะทำได้ง่ายสุดไม่ต้องไปหาเครื่อง Mac มาใช้งานนะครับก็ในฝั่ง Android นะครับเราก็เหมือนกับจะพัฒนาแอป Android เลยนะฮะเราก็จำเป็นจะต้องลงโปรแกรมในส่วนที่สามารถจะ compile โค้ดโปรเจกต์ Android ได้นะครับโอเคครับก็โปรแกรมที่จำเป็นจะต้องมาลงกันก่อนนะฮะแน่นอนว่าส่วนแรกจะเป็นเนี่ยนะครับก็JDK ก็ย่อมาจาก Java Development Kit นะครับก็ไม่ใช่ตัว Runtime นะฮะ Runtime นี่ก็คือพัฒนาไม่ได้แค่รันโค้ด Java นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวพัฒนาด้วยนะครับตัวไว้ compile code นะฮะเราก็ดาวน์โหลดตัวล่าสุดเลยนะครับก็คือตัวนี้นะฮะ Java Development Kit 8นะครับนะฮะก็เลือกลงเราปกติทั่วไปก็มักจะเป็น Windows นะครับ Windows 64 bit ก็โหลดตัวนี้มานะครับโหลดตัวนี้เสร็จปั๊บก็ไม่มีอะไรมากครับดาวน์โหลดเน็กนะครับแล้วก็ลงเสร็จเรียบร้อยถ้าค่า default นะครับค่า default โดยปกติทั่วไปถ้าเราลงเน็กไปเรื่อยๆเนี่ยลงเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในJava เนี่ยนะครับ JDK ตัวนี้นะครับตอนนี้เวอร์ชั่นน่าจะใหม่กว่าที่ผมมีแล้วมั้งนะครับเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นตัวคิด8อยู่นะครับโอเคลงเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้คอมไพล์โค้ด Java นะครับเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษา Java ของเรานะครับว่าสั่งให้คอมพิวเตอร์มันทำงานอะไรนะฮะอันนี้คนที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรมก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของตัว Android Studio นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เอาไว้เปิดโปรเจกต์ของตัวAndroid นะครับขึ้นมานะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าโค้ด Android เป็นภาษา Java นะครับเราก็เลยต้องดาวน์โหลด JDK ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาภาษา Java นั้นมาเขียนนะครับให้เป็นโปรเจกต์ Android นะครับซึ่งตัวที่ง่ายแล้วก็ครบทุกอย่างไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็แนะนำให้ดาวน์โหลดเป็น Android Studio นะครับเวลาเสิร์ชหาก็ง่ายๆเลย Android Studio ดาวน์โหลดนะครับจริงๆเวอร์ชันใหม่สุดมันจะเป็น 2.2 แต่ว่ามันยังเป็นตัวน่าจะเป็น release candidate แล้วนะครับยังไม่ใช่ตัว full นะฮะจริงๆวิธีติดตั้ง Android Studio อะไรต่างๆตรงนี้นะครับง่ายๆเลยก็มีคนสอนหลายคนเหมือนกันนะฮะนะครับนี้หาปีใหม่สุดหน่อยก็ได้ครับ59อะไรเงี้ยครับก็สบายๆเลยนะครับโอ้สอนเยอะแยะมากนะครับวิธีการง่ายสุดไม่มีอะไรฮะกดดาวน์โหลด Android Studio นะครับไฟล์มันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะฮะเป็นจิกนะครับโอเคนะครับก็จะมาปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากเช่นเดิม next ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการลงค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับโอเคสมมุติเราลงกันเสร็จแล้วนะครับสมมุติลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดเจ้า Android Studio ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเปิดมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ส่วนสำคัญสมมุติให้เห็นภาพก่อนแล้วกันเนาะให้เห็นภาพก่อนโอ้ยตอนนี้เครื่องอึดมากโอเคนะครับก็เมื่อเราเปิด Android Studio ขึ้นมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเจ้า Android Studio เนี่ยมันจะมีตัว SDK นะครับติดมาอยู่กับตัวละนะฮะซึ่งถ้าเราสามารถกดตรงไอคอนนี้ได้นะครับเพื่อดูว่าในปัจจุบันตอนนี้มันได้โหลดไลบรารี
เครื่องมือพัฒนาต่างๆนะครับของ Android เวอร์ชันต่างๆเนี่ยมาอยู่ในตัวมีอะไรบ้างนะครับตัวที่เราจะขาดไม่ได้แน่ๆนะครับตัวที่ใช้กันจะเป็นตัว API Level 23ตัวนี้นะครับ23ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ก็จริงๆใช้แค่ตัวนี้ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าจะเผื่อไว้ก็อาจจะติ๊กยาวมาถึงตัว KitKat นี้ก็ได้นะครับติ๊กถูกยาวมาถึง KitKat ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือที่ต้องโหลดเพิ่มเติมต้องมีอะไรอีกไหมจริงๆแล้วหลักๆ ก็แค่นี้ก็พอครับนะครับแค่นี้ก่อนก็พอนะฮะเพราะว่าตัว Bbox พอมัน export ออกมาแล้วมันมีไลบรารีติดมาให้ที่จำเป็นติดมาให้หมดแล้วนะครับก็หลักๆ ก็กดลงตรงนี้เพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขอให้เป็นตัวใหม่สุดด้วยแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะฮะที่จำเป็นต้องมีนะครับนอกเหนือจากนั้นเวลาลง Android Studio แล้วมันก็อาจจะตรวจสอบดูว่าเครื่องเราเป็น Intel นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนาะมันก็จะถามเพิ่มเติมว่าให้ลงปลั๊กอินตัวนี้ไหมเพื่อที่จะให้ทำอิมูเลเตอร์เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราก็กดลงไปตามที่มันแนะนำนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยพอเรากดติ๊กถูกอะไรก็แล้วแต่เรากดโอเคอะไรไปเนี่ยจะใช้เวลาลงค่อนข้างนานเพราะมันจะไปดาวน์โหลดมาแล้วก็อินสตอลลงนะครับเราก็อดทนรอไปนะฮะก็เรียกได้ว่าขั้นตอนแรกๆตั้งแต่ลง JDK ลง Android Studio นะฮะลงตัว SDK ของ Android เพิ่มเติมเนี่ยก็รอกันไปนะครับรอกันไปใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเคครับพอลงโปรแกรมทุกอย่างตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะฮะขั้นตอนต่อมานะครับที่เราจะต้องเริ่มใช้งานสานต่อนะครับสมมติมีทุกอย่างตรงนี้ครบหมดแล้วนะฮะก็เราก็จะเริ่ม export นะครับตัวโปรเจกต์ของเราออกไปนะครับวิธีการ export นะครับก็เลือกตัวนี้เลือก Android นะครับเลือก Android ตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็ถามชื่อโฟลเดอร์นะครับแล้วก็แล้วแต่เราเลยว่าชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็เอาเบิร์ด5แล้วกันนะฮะนี่นะครับมันก็จะเอ็กซ์พอร์ตทุกอย่างครับลงเบิร์ด5นะครับลงเบิร์ด5นะครับถามว่าหน้าตาของเบิร์ด5เป็นยังไงนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับเป็น Android อย่างนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญนะฮะจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือตัวไอคอนครับแนะนำว่าก่อนที่จะ export ออกไปเนี่ยเราไม่อยากให้ไอคอนเป็นดำๆนะฮะควรที่จะหาไอคอนมาใส่ลงไปตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับมาใส่ลงไปตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะตัวบิวบอกมันเท่มากเลยนะครับมันก็จะจัดการหาเรโซลูชันที่เหมาะสมของแต่ละหน้าจอให้อัตโนมัตินะครับเราก็มีหน้าที่หาภาพใหญ่สุดลงไปตรงนี้นะครับถามว่าวิธีการทำไอคอนใช้อะไรดีนะฮะวิธีการทำไอคอนใช้อะไรดีผมก็เชียร์ไอคอนบ็อกซ์นะครับเช่นเดียวกับตัวอื่นๆของตระกูลบ็อกซ์ทั้งหลายนะฮะวิวบ็อกซ์มันไม่ให้โหลดแล้วนะครับแต่มันมีลิงก์ในเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องไปไล่ตามหานะครับอันนี้ก็แนะนำว่าลองไล่ตามหาลองไล่เซิร์ชดูก็จะเจอนะครับหน้าตาไอคอนบ็อกซ์ไม่มีอะไรมากนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ลากอยากได้อะไรก็ลากมาใส่อยากได้อะไรก็ลากมาใส่นะครับมันก็มีกรอบมีอะไรให้เลือกเยอะแยะหลากหลายแบบหลายนะครับเต็มไปหมดเลยอากาศเยอะแยะบอร์เดอร์เยอะแยะนะครับจริงๆใช้โปรแกรมอื่นสร้างไอคอนก็ได้นะครับมีเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเสิร์ชหาดูได้นะครับโอเคเราก็ได้ภาพไอคอนมาลากโป๊ะลงไปจบเรียบร้อยตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะครับก่อนจริงๆก่อนที่จะ export ออกไปเราต้องไปตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราต้องเลือกตรงนี้ Google Play Store นะครับแล้วก็ตั้งชื่อต่างๆนะครับนะ Bundle ID ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอัพขึ้น Store ใช่ไหมครับก็ตั้งง่ายๆเลยฮะตามเหมือนกับชื่อเว็บไซต์เรานะฮะแล้วก็ตรงนี้จะชื่อเกมเราหรือจะดอทดอทต่อแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ชื่อที่จะปรากฏอยู่บนใน device เราว่าเป็นอะไรนะครับก็สามารถลองดูได้นะฮะส่วนอื่นตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่าพวกนี้มันคืออะไรบ้างนะครับส่วนที่สำคัญต่อมานะครับเกมเวอร์ชันตรงนี้เราจะตั้งเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะฮะจะ 0.1 0.2 0.0.1 ก็แล้วแต่ละนะครับแต่ส่วนที่สำคัญคือตรงนี้เวอร์ชันโค้ดตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับเป็นตัวเคาน์เตอร์เอาไว้นับว่าเราอัปโหลดตัวแก้ไขลงไปใน Play Store แล้วกี่ครั้งนะฮะตรงนี้จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับแนะนำว่าตอนแรกก็ตั้งเป็น1
นะครับตั้งเป็น1ไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราทําเวอร์ชั่นใหม่จะอัพขึ้นไปก็เป็น2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะตรงนี้นะฮะโอเคเราเซตค่าตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยเราถึง export ออกไปนะครับเราถึงค่อย export ออกไปนะครับจริงๆมันก็จะยังมีในส่วนอื่นอีกนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมต่อไปในคลิปภายหลังนะครับexport ออกไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปที่ตัว Android Studio ตัวนี้นะครับเราก็จะทำการ import ขึ้นมานะครับ import เข้ามานะครับเราก็จะทำการไปที่ project กด new ตัวนี้นะฮะ new นะครับแล้วก็เลือก import project ตัวนี้นะครับ import project นะฮะแล้วก็ไปยังตัว bird 5นะครับโฟลเดอร์ bird 5ไปไหนละ bird 5นี่นะครับกดโอเคนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากครับ next ลูกเดียวนะครับ next ไปเมื่อกี้ next เร็วไปหน่อยมันยังหาไม่เสร็จนะครับกดไปก่อนละนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะรอนะฮะรอมันแมปปิ้งต่างๆเชื่อมไลบรารีต่างๆนะครับที่เจ้าบิวบ็อกมันมีอยู่ข้างในนะครับหน้าตาเป็นไงใช่ไหมฮะเนี่ยฮะมีครบหมดไลบรารีที่ต้องใช้ Google Play Service ต่างๆอะไรที่จำเป็นต้องใช้มีมาให้ครบหมดนะครับข้างในเนี่ยฮะมีมาให้ครบหมดละนะครับเราก็รอมันเชื่อมโยงตัวไลบรารีเข้ากับตัวโปรเจกต์ที่เราใส่เข้าไปนะครับเนี่ยนะฮะโอเคเพื่อเช็คความถูกต้องว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมเราก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว module setting ตัวนี้นะครับ module setting เช็คดูว่ามี problem ไหมนะครับบางเครื่องอาจจะมี problem เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมีคำว่า fix ขึ้นมาก็กด fix ไปส่วนมากจะมีปัญหาว่ามันไม่โหลดไลบรารีเข้ามาที่ตัวโปรเจกต์ครบถ้วนทั้งหมดนะครับแล้วเวลาบิวไปก็จะเกิด error อะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องกลัวนะครับของผมไม่มีนะของผมไม่มีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยมีนะครับกดฟิกไปก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขั้นตอนถัดมานะครับตอนนี้เรามีโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเครื่อง Android ของตัวเองอยู่นะครับก็สามารถที่จะเสียบสาย USB นะครับเปิดเป็น USB Debugging Mode นะครับขั้นตอนความรู้พวกนี้นะฮะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็สามารถที่จะกดทดลองเล่นตรงนี้ได้เลยนะฮะกดทดลองเล่นตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ผมเอาแบบเบสิกที่สุดเลยแล้วกันนะครับเอาแบบเร็วที่สุดเลยเราก็จะทดลองบิวกันเลยนะครับบิวแล้วก็จะเอาไฟล์ไป copy ใส่โทรศัพท์แล้วก็ทดลองรันในโทรศัพท์เล่นดูนะฮะวิธีการบิวนะครับเราก็เลือกไปตัวนี้นะครับที่จะสร้างเป็นไฟล์ APK นะครับหรือไฟล์ที่เอาไว้เป็นตัวโปรเกมเราที่เอาไว้เล่นนะครับเราเลือกตัวนี้นะฮะ generate size APK ตัวนี้นะครับ generate size APK โดยมาถึงตอนแรกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเซ็นไลเซ็นลงไปว่า APK เนี่ยมันมาจากเรามันเป็นแอปของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าการจะเซ็นไลเซ็นเนี่ยเราไม่มีปากกานะฮะแต่เราเป็นกุญแจแทนนะครับเป็นกุญแจที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเสียบเข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับเพื่อให้มันมีรูกุญแจนะครับในรูปแบบของเราเท่านั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรายังไม่มีใช่ไหมฮะถ้าเราเพิ่งเริ่มทำเข้ามาใหม่ยังไม่มีกุญแจของตัวเองนะครับเราก็สร้างใหม่ได้นะครับสร้างใหม่ได้นะฮะวิธีการสร้างนะครับก็เลือกก่อนว่าเจ้าคีย์ของเราล่าสุดตรงนี้เนี่ยมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเก็บไว้ที่ใดดีนะสมมุติผมเลือกเก็บไปที่ My Document อะไรก็ได้นะฮะ Desktop ก็ได้อะนะครับเก็บไปที่ได้สีแล้วกันคิดอะไรไม่ออกตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่ออะไรก็ได้ My Key My Key เนี่ยนะครับโอเคอ่ะรู้ละเดี๋ยวมันจะมีคีย์เรานะฮะชื่อไฟล์นี้นะครับตั้งพาสเวิร์ดให้กับคีย์เราครับนะครับเวลาคนจะเอาคีย์ของเราไปใช้เสียบลงไปในแอปตัวอื่นเนี่ยมันก็จะถามพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งอะไรไว้เนี่ยคนก็แอบอ้างได้ว่านี่แอบเป็นแอปเรานะฮะเราก็ตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็ขอให้มันเดายากๆหน่อยแล้วกันนะฮะนะครับ alias ตัวนี้เป็นชื่อนะครับอันนี้ชื่อไฟล์นะฮะอันนี้เป็นชื่อคีย์นะครับถ้าขี้เกียจจำ my key จบนะครับพาสเวิร์ดเช่นกันนะฮะก็ตั้งเหมือนกับข้างบนไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นการระบุไปแล้วนะครับระบุเจ้าของคีย์นะครับ
เจ้าของกุญแจตัวนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อเราลงไปนะฮะชื่อเราอะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปให้ครบทั้งหมดนะฮะมาจากบริษัทไหนอยู่สาขาไหนเมืองอะไรนะฮะประเทศอะไรนะครับโอเคไปพาสเวิร์ดต้องการ6ตัวนะฮะใส่ลงไปให้ครบถ้วนนะครับวิดีโอนี้จะยาวนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อให้มันครบหมดไปเลยนะฮะเก็บไม่ได้ซีไม่ได้ไม่ยอมเก็บไปเดสก์ท็อปแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับมี My Key อยู่ที่เดสก์ท็อปแล้วนะฮะกดมาเราก็ได้กุญแจแล้วแล้วเราก็จะเอากุญแจตัวนี้แหละไปเสียบลงในแอปของเรานะครับไปเซ็นลงในแอปของเรากด Next ไปนะครับมันก็จะตั้งให้พาสเวิร์ดมาสเตอร์พาสเวิร์ดนะครับที่จะเอาไว้อันล็อกพาสเวิร์ดที่อยู่ในดาต้าเบสทั้งหมดนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ตั้งเหมือนกับตัวคีย์เราก็ได้ถ้าเครื่องเราใช้คนเดียวนะฮะพิมพ์อะไรผิดตัวทีครับมาสเตอร์พาสเวิร์ดนั้นผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าไม่เคยตั้งมาก่อนเดี๋ยวมันจะให้ตั้งนะฮะอันนี้เคยตั้งไว้แล้วนะครับอันนี้มันหน้าจอให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้มันจะยอมแล้วนะครับก็จะมี security แบบเนี้ยฮะทำให้ใครได้เครื่องอะไรของเราไปจะแอบเอาแอปอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอากุญแจเราไปเสียบแล้วก็อ้างว่าเป็นแอปเราทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะมันก็มีกุญแจพวกนี้คอยช่วยอยู่นะครับโอเคครับกด finishพอมันทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคเสร็จแล้วนะ APK ที่มีการใส่กุญแจลงไปแล้วนะครับแล้วก็กดโชว์ขึ้นมาได้นะฮะก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับเราก็สามารถที่จะ copy ไฟล์นี้ของเรานะครับเอาไปใส่ในโทรศัพท์เราได้ถ้าอันนี้นี่ผมเสียบโทรศัพท์แล้วนะฮะ copy เอาไปใส่ได้นะครับเนี่ยฮะก็จะใส่ไว้ในโทรศัพท์ก็แล้วแต่เลยแล้วก็ค่อยเปิดโทรศัพท์ลองเล่นดูนะครับโอเคครับก่อนที่จะจบในวิดีโออันแสนยาวนี้นะครับถ้าสมมุติเรามีโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วจะต้องทำยังไงนะครับอัปเดตเพิ่มเติมทำเหมือนเดิมครับก็คือทำการ export นะครับ export Android ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะถามนะครับอันนี้มันจะตั้งเป็นโฟลเดอร์ใหม่ก็เราก็ขี้เกียจจะทับโฟลเดอร์เดิมนะฮะหรือจะลบโฟลเดอร์เดิมทิ้งก็ได้แล้วก็ชื่อใหม่นะครับก็ได้แต่นี้มันจะรีเป็นโฟลเดอร์ใหม่ให้เลยนะเบิร์ด6เนี่ยครับแล้วก็เซฟไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะ import เข้ามาเราก็ทำเหมือนเดิมทุกประการนะครับทำเหมือนเดิมทุกประการเลยเพียงแต่ว่าคราวเนี้ยในการที่เราจะอัปเดตแอปใช่ไหมครับอัปเดตแอปเนี่ยตอนที่เราบิ้วขึ้นมาใหม่เนี่ยตอนที่จะเจเนเรตไซต์ตัวเนี้ยเราก็ใช้คีย์เดิมครับนี่นะฮะใช้คีย์เดิมที่เรามีอยู่แล้วตรงเนี้ยนะครับซึ่งตอนแรกหน้าจอมันจะว่างนะฮะมันจะว่างเงี้ยฮะimport project เข้ามาใหม่หน้าจอมันจะว่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปเลือกกุญแจเดิมที่เราสร้างไว้อยู่แล้วนะครับเพราะมันจะรู้ได้ว่าเป็นแอปเดียวกันหรือเปล่ามันดูที่กุญแจนะครับมันดูที่กุญแจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำกุญแจหายเนี่ยต่อให้ข้างในเนื้อในมันเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดมันก็จะมองเป็นคนละแอปครับแล้วก็จะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันใหม่ได้นะฮะมันจะกลายเป็นว่าลงใน Play Store ปั๊บก็จะกลายเป็นแอปใหม่เลยนะฮะถ้าเราใช้คีย์คนละตัวตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นคีย์ตัวนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าให้หายนะฮะหายปั๊บอัปเดตแอปไม่ได้มันจะมองกันเป็นแอปคนละตัวทันทีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็เลือกโอ้เก็บไว้ลึกหน้าดูนะฮะเลือกไปที่คีย์ของเรานี่นะครับ alias ถ้าจำไม่ได้ก็พิมพ์ตามชื่อไฟล์หรือไม่ก็กดตัวนี้ก็ได้พิมพ์พาสเวิร์ดก่อน
นี่ยฮะมันก็จะมี alias ตัวนี้ฮะ3 4 5 6โอเคกด next เหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับโอเคครับขั้นตอน build จะเป็นแค่นี้ครับก็สามารถจะทดลองไปเล่นบนโทรศัพท์ได้เลยครับ